ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย aro, ิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอสโต95กที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเดกเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก,ก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจนะครับน่าสนใจเช่นเคยนะใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Devil โอ้โห Devil Devil <c oughs> จะปิศาจออกมาใบาแรกเลยจะมาบอกอะไร The Tower ไม่ต้องกลัว Tower นะ Devil กับ Tower เออเป็นอุบัติเหตุรักหรือเปล่าเออจเจอกันโดยไม่คาดฝันหรือไม่ห้าไม้เท้า Fire of w a n d s อาจจะเคยมีประสบการณ์ระทึกขวัญร่วมกันอืปัญหากับผู้คนก็ได้เจ็ดไม้เท้า Seven of w a n d s มีโอกาสที่คุณจะเคยฝ่าฟันบางอย่างร่วมกันนะครับแล้วก็ the sun โอ้โห the sun ออกมาใบาที่5ก็ต้องทายดีไว้ว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานดีเลยกองนี้คนที่จะมาผูกมัดคุณด้วยความรักนะหนึ่เหรียญ Ace of pentacles มีโอกาสที่เมื่อผ่านพ้นปัญหาได้แล้วจะมีผลประโยชน์ร่วมกัน the h y d r p h a n การได้พบเจอกันของคุณทั้งสองคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนตามความเชื่อคือบุญลิขิตพรลิขิตบุญจัดสรรแบบนี้ เด็กไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าเพจ of o n c s คุณยังลังเลสงสัยในตัวเขานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบหรอกก้าเหรียญนาย of pentacles ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตด้วยกันและปิดท้ายสรุปด้วยก้าวถ้วยนาย of cups ยังคงต้องดูกันไปอีกนานนะครับคุณกองที่หนึ่งนี้แม้หัวข้อนี้จะบอกว่าใครอยากจะผูกมัดคุณด้วยความรักทั้งตัวและหัวใจเพียงแต่ว่าผมมองว่าความรักจะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะักแต่คือความอยากของเขา ความอยากผูกมัดคุณของฝั่งเขานะมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งคนคนนี้ที่อยากผูกมัดคุณด้วยความรักทั้งตัวและหัวใจมีโอกาสจะเป็นใครได้บ้างความเดวิลคือคนที่หลงสเสน่ห์คุณความหมายที่หนึ่งนะคนที่หลงสเสน่ห์คุณคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากมายโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะสเสน่ห์ของคุณเกิดได้จากหลายอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาความสามารถทักษะการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้แม้แต่การพูดจานะ คนเราบางทีไม่จะเป็นต้องหล่อสวยเสมอไปเราพระเอกนางเอกแต่ก็มีเสน่ห์ได้ด้วยการกระทําคําพูดและทุกอิริยยบทแบบนี้เป็นความมีเสน่ห์ที่เกิดขึ้นได้คนคนนี้หลงเสน่ห์คุณในความหมายที่หหรือความหมายที่2คือเป็นการที่คนเจ้าเสน่ห์ทั้งคู่มาเจอกันความหมายที่3ม,มีโอกาสพบเจอกันมาจากการไปเที่ยวหรือการพักผ่อนที่สถานบันเทิงต่างๆอะไรแบบนี้นะครับความเดวิวมามีโอกาสที่คุณกับเขาจะประสบเหตุตกใจฉุกเฉินร่วมกันเดอะทาวเวอร์มาไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ อาจจะมีการทะเละวิวาทในงานปาร์ตี้การทะเละวิวาทในผับหรือแม้แต่มีเหตุการณ์ชวนให้ตกใจในสถานที่ที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกนันณเวลานั้นและคุณกับเขาก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆนะคุณกับเขาผ่านมาได้นะชัดเจนเลยเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอ่ะไปกินดื่มหรือไปเที่ยวสถานบันเทิงใดๆแล้วไปเจอเหตุทะเละวิวาทมีเหตุชุลมุน หรือตีความอีกอย่างว่าคุณและเขามีโอ,อกาสไปตกอยู่ในแวดล้อมคนผ่านแต่ก็ผ่านมาได้ไม่ว่าจะด้วยการาไหวพลิบเอาตัวรอดหรือมีคนมาช่วยทันเวลาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ คุณและเขามีโอกาสาพูดคุยกันหลังจากผ่านเหตุการณ์อกสั่นขวัญแขวนนั้นมาแล้วหรือเหตุการณ์ใดๆที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวย้ําเลยว่าคุณกับเขาผ่านมาได้อย่างปลอดภัยแต่ค่อนข้างระทึกขวัญไปสักหน่อยพอเหตุการณ์ผ่านไปคุณกับเขามีโอกาสได้ติดต่อกันอาจจะมีการแลกชื่อแลกเบอร์กันไว้เออเพื่อติดต่ออะไรแบบนี้แล้วก็คบหารู้จักกันมาเรื่อยมาในฐานะคนรู้จักแบบนี้นะครับ คุณเองอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรกับเขาเพียงแต่ว่าการเจอเขาทําให้คุณมีโชคหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาได้ในบางท่านบางกรณีคุณกับเขาอาจจะมีโชคร่วมกันหนึ่งนะสออาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างในภายหลังหลังจากที่รู้จักกันแล้วอาจจะมีการนัดพบปะะจรจาคุยงานกันร่วมหุ้นลงทุนอะไรกันแบบนี้เป็นไปได้คนคนนี้เป็นเรียกว่าบุญจัดสรรพรหมลิขิตไหมก็ประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ใช่คู่รักในทันทีหมายความว่าเข้ามาให้รู้จักเพื่อศึกษาการพัฒนากันแบบนี้ ดวงคู่รักยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการจะเป็นคู่รักปุบป,ปรับผมมองว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่เขาใจร้อนเขาใจร้อนอยากผูกมัดคุณด้วยความรักอยากผูกมัดทั้งตัวและหัวใจ ส่วนคุณก็ยังรีรีรอรอ,อมองดูคุณยังไม่ไว้ใจเขาสักเท่าไหร่ในเรื่องส่วนตัวโอเคคุณอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้หรือทํางานร่วมกันได้ในบางท่านแต่เรื่องส่วนตัวคุณยังไม่ไว้ใจกันหมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสมารุ่มร่ามกับคุณได้เด็ดขาดคุณยังมีการวางตัวที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดนะ,ะมีโอกาสที่ เขาจะแสดงออกตรงๆว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากไปถึงขั้นเป็นคู่รักเพียงแต่ว่าคุณยังไม่อยากพัฒนาอะไรกับเขาสักเท่าไหร่อยากให้ดูๆไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าคุณเองก็ยังไม่แน่ใจกับเขารวมถึงยังไม่แน่ใจตัวเองด้วยว่าเอาจริงๆแล้วตัวคุณนั้นพร้อมจะมีคู่หรือไม่พร้อมที่จะรับใครสักคนไว้แล้วหรือไม่หรือแม้แต่บางท่านบางคนที่มีคู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วมีคนค,ค,นคบหาอยู่แล้วอาจเกิดความลำบากใจที่คนคนนี้อยากจะมาผูกมัดคุณอาจจะต้องคุยกันเคลียร์กันอีกรอบว่าเฮ้ ฉันไม่ว่างแล้วนะเออฉันมีเจ้าของแล้วนะอะไรแบบนี้คุยคุยเค,คลียร,ร,ร์ให้ชัดไปเลยถ้าคุณมีเจ้าของแต่ถ้าคุณโสดไม่มีพันธะคุณอาจจะเปิดช่องให้เขาเปิดทางให้เขาสักนิดหนึ่งสักหน่อยก็ได้ว่าเออดูดูกันไปก่อนแบบนี้เข้าใจเจตนาดีของคุณอะไรก็ว่าไปน้อมรับไว้แต่อาจจะยังไม่ตกลงเป็นแฟนไม่ตกลงเป็นคนรักกันในทันทีแบบนี้ขอดูกันก่อนขอศึกษาดูใจแบบนี้ขอกันตรงๆเคสนี้กรณีกองหนึ่งเนี้ย เป็นการพูดคุยกันตรงๆได้ขอกันตรงๆได้ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาให้เสียเวลาเขาอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจถ้าคุณพร้อมก็สารสัมพันธ์ไมตรีได้แต่ถ้าคุณไม่พร้อมบอกเขาตรงๆได้เช่นกันนะครับประมาณนี้คุณกองที่หกองนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจโลดผลหรือว่ามี จุดมาจากความที่นึกไม่ถึงนะเหตุการณ์นึกไม่ถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ชวนตกใจดังกล่าวแต่คุณกับเขารอดมาได้ปลอดภัยทั้งคู่และมีการสารสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบคนรู้จักเน้นว่าแบบคนรู้จักนะครับเพียงแต่เขาคิดเกินเลยกับคุณไปแล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับน้ําใจของเขาหรือไม่ผมมองจากพลังงานกองนี้มองว่าเอาตรงๆคุณไม่รีบก็ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเดวิลเนี่ยความเดวิลกับทาวเวอร์ตอนแรกเนี่ย มันเรียกว่าปิ้งกันปปินแบบปุบปรับก็ได้นอกจากเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเหตุกรารณ์อันชวนตกใจแล้วจะตีความในความหมายอีกทางหนึ่งคือการปิ้งกงินแบบป,ปุบปับก็ได้ปิ้งปุบปรับมันก็มีข้อดีคือเฮ้ยถูกใจกันก็บอกกันแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะยังไม่ได้เห็นนิสัยใจคอกันมากมายนะักเพราะฉะนั้นการที่คุณขอเวลาเขาการที่คุณใช้เวลาตัดสินใจสักหน่อยก็อาจจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองและฝั่งเขาด้วยจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังกันหากคบหากันแล้วไปไม่ได้ไปไม่รอดหรือ เกิดเหตุใดๆที่ไม่พึงประสมขึ้นมาในภายหลังนะครับคุยกนันตั้งแต่วันนี้เลยว่าเอ้ยจะคบกันแค่ไหนระยะห่างเว้นแค่ไหน มีเส้นส่วนตัวแค่ไหนที่ห้ามล้ำเส้นกันประมาณนี้ตกลงกันให้ดีคนคนนี้มีความน่าสนใจแต่ว่าอย่างที่ว่าเสน่ห์ดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะคบหากันได้ยืดยาวพลังงานคู่รักยังไม่ปรากฏแต่ดีว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีบุญสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณกับเขาคนนี้เป็นกระระะนาลยานิมิตได้เป็นเพื่อนที่ดีได้หากอยากพัฒนาเป็นคู่รักนะหากเขาอยากจะเอาความรักมาผูกมัดคุณอยู่ที่คุณ,ค,ณครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งว่านิสััยยใจคออไไไปดได้้วกนมมีมีะรท ตรงกันบ้างไหมมีอะไรขัดแย้งกันไหมดูดีๆดูดดนานๆไม่ต้องรีบนะครับประมาณนี้คุณกองที่1นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกก์การ์ดเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจเอ้ยน่าสนใจนะครับใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ 8ดาบ8 of Swords โอ้ไม่ต้องกลัวดาบดูเป็นพลังงานฝั่งเขาดูเขาจะมีปัญหาใดๆชัดเจนเลย5เหรียญ f i of Pentacles คนนี้มีปัญหาการงานการเงินหรือปัญหาส่วนตัวใดๆสักอย่าง5ถ้วย5 of Cups เขาเคยผ่านจุดที่ท้อแท้ชีวิตมาแล้วผ่านมาได้ยังไงชัดเจนเลยว่า6ไม้เท้า6 of Wands คุณมีส่วนช่วยเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเออจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์มาแล้วนะ คุณมีส่วนช่วยเขาให้พ้นทุกมีส่วนช่วยเขาให้พ้นจากความอึดอัดขัดใจทั้งหลายช่วยให้เขาพ้นปัญหาเขาซาบซึ้งใจซาบซึ้งน้ําใจคุณมาก s t r e t h ออกมาสิงโตเชื่องแล้วที่ผ่านมาสิงโตอาจจะดุร้ายอาจจะดื้ออาจจะจองหองอะไรก็แล้วแต่แต่พอผ่านเหตุการณ์ผ่านวิกฤตชีวิตผ่านปัญหามาคุณช่วยเขาได้เขายอมคุณเขายอมคุณทุกอย่างเขามีท่าทีที่อ่อนลงประมาณนี้เดี๋ยวมาขยายความกันอ justice คุณยึดถือความถูกต้องซึ่งความถูกต้องแก้ปัญหาทุกอย่างเขายอมรับนับถือความสามารถคุณมากมหนึ่งถ้วย a อ e ออฟคัพจากความประทับใจกลายเป็นความอยากมีใจอยากมัดใจเออคนนี้จะมาจีบดูละนะแต่จะได้ลงเอยกันไหมเดี๋ยวมาดูกันเพิ่มเติม The m a ม i c กเชคุณเองก็ประเริ่มประทับใจเขาแบบงงๆเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีเสน่ห์ต่อกันมากขึ้นเพียงแต่ว่าพลังงานคู่รักมีออกมาหนึ่งใบ the l o v e r s นะครับนะ ถ้าถามว่าจะเป็นคู่รักกันได้ไหมก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าตอนนี้ยังไม่ใช่มันเป็นความน่ารักที่ดึงดูดกันมากกว่าเดี๋ยวมาขยายความกันด้วยใบป,ปิดใบสรุป3ถ้วย3 of c u p คคุณกับเขาไม่ว่าจะคบหากันในสถานะอะไรจะมีเรื่องราวความยินดีเกิดขึ้นร่วมกันอย่างแน่นอนไม่มากก็น,น้อยไม่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือไม่หรือจะเป็นแค่เพื่อนกันแต่จะมีความยินดีร่วมกันนะครับมาขยายความกันคุณกองที่ส 8ดดาบ5้าเหรียญ5ถ้วยคอมโบชุดแรกมา3ใบรู้เลยเขามีปัญหาหนักอกหนักใจหนักชีวิตทั้งการงานการเงินเรื่องส่วนตัวใดๆที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วปัญหาทุกอย่างนั้นก็รุมเร้าเขาจนรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่รื่นรมชีวิตมันไม่น่าอยู่เขาอาจจะไม่ได้ถึงกับคิดสั้นอะไรแต่หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะท้อแท้ชีวิตบางคนอาจจะอยากอาลาออกจากงานบางคนอาจจะอยากล้มเลิกความฝันอยากล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ แต่เขาโชคดีที่ได้เจอคุณไม่ว่าทางตรงทางอ้อมมีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือมีคอนเนคชันร่วมกันทําให้รู้จักกันได้การเข้ามาของคุณทําให้ปัญหาเขาคลี่คลายคุณช่วยคลายปัญหาให้เขาโดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสักอย่างคุณอาจจะช่วยเขาทางการงานโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางตรงหรือทางอ้อมคุณทําให้ปัญหาเขาคลี่คลายได้เขาซาบซึ้งน้ําใจคุณมากคุณคือตัวแทนความสําเร็จของเขาเลยนะครับประมาณนี้เลยนะ นับตั้งแต่ความสําเร็จหรือว่าปัญหาเขาคลี่คลายได้เนี่ยเขาจะนับถือน้ําใจคุณมากและยอมคุณมากคนคนนี้อาจจะเคยมีพฤติกรรมที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าดื้อกับคนอื่น ดูเป็นแบดแบดหน่อยอะไรแบบนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีคนครบด้วยซ้ำเพราะความเป็นตัวของตัวเองมากไปอีโก้จัดอะไรประมาณนี้ของเขาแต่พอเขาละวางความอาตาัตราความตัวตนอะไรลงยอมเชื่อฟังคุณยอมให้คุณช่วยจนผ่านปัญหาได้เขายอมรับนับถือน้ำใจความสามารถคุณว่าคุณแน่จริงเจ๋งจริง,รง,รงอะไรแบบนี้นะยกนิ้วโป้งให้เลยกดไลค์เลยว่าโหเธอนี่มันแน่จริง,รงๆเขาจะยอมสิโลราบยอมซูฮกคุณเลยประมาณนี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร คุณเองก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ใช้หลักการความถูกต้องออแก้ปัญหาไปทีละจุดช่วยเขาแก้ปัญหาไปทีละจุด 1. ใช้ความสามารถ 2. ใช้ความถูกต้อง 3. ใช้การค่อยๆทําไปอย่างใจเย็น บางสิ่งบางอย่างคุณช่วยเขาแก้ปัญหาโดยตรงแต่บางอย่างคุณก็ช่วยโดยอ้อมโดยให้คําแนะนําหรืออะไรประมาณนี้หรือให้โอกาสให้เขาไปหาแหล่งเงินทุนใดๆก็แล้วแต่ที่ได้รับการแนะนําจากคุณทําให้เขาแก้ปัญหาได้หลักๆคือมันเป็นสิ่งที่ควรได้ความสามารถของคุณอยู่ในระดับที่ช่วยเหลือผู้คนได้รวมถึงการช่วยเหลือเขาไม่น่าแปลกใจเลยนะครับคุณเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถและจิตใจเยือกเย็น อ่าเรียกว่าใจเย็นพอรอได้ที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาโดยไม่เรียกว่ามีสติในการช่วยเขาแก้ปัญหานะครับนะหลังจากที่เขาผ่านปัญหามาได้หลังจากแก้ปัญหาได้ความนิยมชมช,มชอบเริ่มก่อตัวกลายเป็นความถูกอ,อกถูกใจความปิ๊งความประทับใจบางอย่างจนถึงขั้นอยากสารสัมพันธ์อยากมอบความสัมพันธ์ให้คุณอ่เขาอยากมอบความสัมพันธ์ให้คุณแล้ว คนคนนี้เริ่มมีอาการปิ๊งคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับอยากมาสารสัมพันธ์อยากผูกมัดคุณด้วยความรักความสัมพันธ์อยากผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจแบบนี้คุณเองเอาจริงๆฝั่งคุณเองก็รู้สึกดีกับเขารู้สึกมีใจให้เขาเริ่มนิดๆแล้วเหมือนกันเราปาฏิหารมีอะไรไม่รู้โดนจิตโดนใจให้คุณเองก็เริ่มชอบชอบเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่อยากฟันธงว่าสองคนนี้ปิ๊งกันเพราะว่า มันยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เริ่มชอบชอบกันมากกว่าตอนนี้คุณน่ารักในสายตาเขาเขาน่ารักในสายตาคุณอะไรประมาณนี้ต่างฝ่ายต่างชอบชอบกันอาจจะชอบกันเงียบๆเริ่มมีใจเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างส่งสายตาบางอย่างแต่ยังไม่กระตกกระตากแต่ฟังเขาว่าชอบคุณมากกว่าคุณนําไปแล้วถึงขั้นอยากผูกมัดคุณด้วยความรักความสัมพันธ์นะผูกมัดทั้งกายและใจตามหัวข้อเลยซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ The l o v e r อนี่จริงๆมันก็ดีในแง่ของไพ่คู่รักคู่ครองความรักหรืออย่างน้อยคือมีความน่ารักต่อกันและกันแบบนี้ ถ้ามันพัฒนาได้มันก็จะพัฒนาไปอยู่ที่เหตุการณ์จริงนะดวงมาแบบนี้ที่เหลืออยู่ที่เหตุการณ์จริงว่าคุณจะคบกันยังไงเข้ากันได้แค่ไหนศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปที่แน่ๆไม่ว่าคุณจะตกลงคบหากันแบบคู่รักหรือไม่เขาจะมัดใจคุณสําเร็จหรือไม่อย่างน้อยที่สุดคุณกับเขาจะมีข่าวดีร่วมกันมีความยินดีร่วมกันไม่มากก็น้อยที่แน่ๆสิ่งดีที่เกิดไปแล้วคือ คุณช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือปัญหาส่วนตัวใดๆนั่นคือความยินดีอย่างแรกที่เกิดไปแล้วแล้วเขาชื่นชมยินดีมากเขาประทับใจคุณมากดังกล่าวนะครับส่วนในลำดับถัดไปเป็นไปได้อีกว่าความสามารถของคุณนี่แหละที่จะไปจุดกระตุ้นให้เขาพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาการงานพัฒนาชีวิตให้เติบโตเติบใหญ่ก้าวหน้าไปยิ่งกว่าเดิมอีก จากเดิมเคยมีปัญหาพอแก้ปัญหาได้ตอนนี้มีแรงฮึดเฮ้ยเออมีแรงฮึดมีไฟแล้วอยากทํางานไฟลุกเพลึบเลยประมาณว่าเฮ้ยฉันต้องขยันฉันทําได้อะไรแบบนี้คุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคุณเป็นพลังบวกให้เขาความยินดีจะไหลมาเทมาร่วมกันมีโอกาสที่คุณจะได้ช่วยอะไรเขาอีกหรือสลับฝั่งกัน อนนี้พอเขาลุกขึ้นยืนเองได้มีความแข็งแรงพอหรือว่าเติบโตขึ้นโดยลําดับเขาอาจจะเป็นฝ่ายวกกลับมาช่วยคุณก็ได้เช่นกันนี่คือความหมายที่หนึ่งของความยินดีแบบที่ไม่ใช่คู่รักต่อกันละกันแต่ถ้าเลิฟเวอร์นี้พัฒนาได้จริงถ้าคุณกับเขาพัฒนากันไปได้คุณกับเขามีสิทธิ์ลงเอยนะคุณกองที่สองทป็ปเล่นไปตามหัวข้อนี้เลยเขาคนนี้แหละที่จะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจแต่ว่าจะสมเร็จสมหวังแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณและเขา ดวงส่วนดวงดูดวงให้เกิดประโยชน์นะครับคำทำนายผมไม่สามารถไปผูกมัดไปครอบงําชีวิตคุณได้แต่สามารถใช้เป็นกําลังใจได้ใช้เป็นแนวทางได้ประมาณนี้นะก็ขอให้มีความสุขความเจริญก็แล้วกันดวงกล้องที่สองนิดดีคุณทําให้เขาผ่านปัญหามาได้แล้วคุณแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วเขามีกําลังใจมากขึ้นแล้วคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคุณน่ารักในสายตาเขาเขาก็น่ารักในสายตาคุณ ที่เหลืออยู่ที่การพัฒนาอยู่ที่การศึกษาดูใจความสําเร็จจะไปไหนเสียเอออย่างน้อยก็สําเร็จร่วมกันแบบเพื่อนแต่ถ้ามันโชคดีกว่านั้นมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองหากทั้งคุณและเขาต่างไม่มีใครลองศึกษาดูใจกันได้นะครับประมาณนี้คุณกองที่2นะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไม่ว่าคุณกับเขาจะประสบความสําเร็จร่วมกันระดับไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่พริกกาการเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้อใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจเอ้ยน่าสนใจนะ่ารักด้วยหัวข้อนี้นะใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณที่เลือกกองที่3ามคุณได้ไพ่ราชาถ้วย king of cups อ่า the fool โอโ้โหคนจิตใจดีที่มีความสุขนั่นแน่ ใครกันใครกันนะคนใกล้ตัวหรือเปล่า The High e s t เขามีสเสน่ห์หรือคุณมีสเสน่ห์หรือมีสเสน่ห์กันทั้งคู่ The Hermit เออมีความใจบุญสุนทานกันทั้งคู่คุณเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือเปล่าหรือเคยทําบุญร่วมกันสักอย่างไม่อะไรก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็อะส Star เออดูโดดเด่นนะทั้งตัวเขาและตัวคุณมีโอกาสเป็นคนโดดเด่นได้แล้วก็ <S 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 The Four of Swords แรกๆเริ่มเดิมทีความสัมพันธ์นี้จะมีความเครียดประปบนอยู่นิดหน่อยนะครับ2ดาบ two of swords มีความลังเลเกิดขึ้นลังเลอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันแล้วก็โอ้เดอะแฮงแมนไม่ต้องกลัวแฮงแมนมันแฮงแมนมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องใช้เวลาสักหน่อยอาจจะใช้เวลาระยะยาวพอสมควรยาวแค่ไหนย,ยังระบุตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะ6ถ้วย six of cups ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนามากน้อยแค่ไหนคุณกับเขาจะเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันแน่นอนและปิดท้ายใบสรุปด้วย the world the world มากคือ complete สำเร็จแน่นอนคาดหวังสิ่งใดร่วมกันมีโอกาสสำเร็จหรือต่างคนต่างสำเร็จเรามายินดีร่วมกันก็ได้นะคุณกองที่3มมาขยายความกันว่าใครอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจตอนนี้ดูทรงแล้วสใบแรกก็ชัดเจนเลยว่ามีความเป็นคนดีคนหนึ่งคบได้แน่นอนมาดีเข้ามาดีนะครับ ความราชาถ้วยจิตใจดีอบอุ่นอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานก็ยังได้ในบางท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ดูได้หมดนี่เป็นพลังงานรวมไม่ต้องไปแยกชายหญิงนะครับ และเป็นราชาถ้วยที่มีความเด็ดฟูมีความสุขกายสบายใจเรียกว่าไม่ค่อยหวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมฝนจะตกฟ้าจะร้องจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นเขาไม่สะทกสะท้านเขาไม่สะเทือนเขามีความสุขได้ไม่ว่าเหตุการณ์รอบข้างจะน่าปวดหัวยังไงคนนี้เอาตัวรอดได้ด้วยพื้นฐานของความจิตใจดีของเขาและความมีความสุขด้วยตัวเองประมาณนี้คนคนนี้น่าสนใจมากอีกคนหนึ่งนะครับเขาอยากเอาความรักมาผูกมัดคุณทําไมเขาประทับใจคุณไงคุณมีสเสน่ห์ เขาเองก็มีสเสน่ห์อันนี้ตีความกันให้ตรงๆเลยใบยนี้ออกมาในพลังงานรวมตีความได้ว่ามีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เห็นปุ๊บปิง้งปับ๊บอะไรแบบนี้ส่วนคุณจะปิ้งเขาหรือไม่ <S <S ผมมองแล้วว่าคุณก็ปิ้งเขาอยู่นหน่อยเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าออกตัวแรงอะไรมากมายเพราะคุณยังไม่แน่ใจในตัวเขาแต่เขาปิ้งคุณแน่นอน คุณทั้งสองคนคุณทั้งคู่เคยมีโอกาสทําบุญร่วมกันหรือไม่เคยไปปฏิบัติธรรมร่วมกันไหมหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวกันไหมอะไรทานองนี้หรือมีเหตุการณ์ใดไหมที่ต้องแก้ไขร่วมกันนะครับสักอย่างนะทําให้มารู้จักกันได้ที่แน่ๆอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าคุณและเขาต่างคนต่างมีสเสน่ห์มันไม่ใช่แค่มีสเสน่ห์แต่มีความโดดเด่นด้วยไม่ว่าคุณและเขาอาจมีโอกาสาม,มีชื่อเสียงได้ในแวดวงสังคมของคุณ การมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเย็นเพราะเราแทบทุกคนมีสื่ออยู่ในมือนะครับนะการออกสื่อการแสดงความสามารถการแสดงรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวนี้สร้างชื่อเสียงได้ภายในข้ามคืนคุณก็เด่นเขาก็เด่นต่างคนต่างเด่นดูทรงแล้วหรืออย่างน้อยฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เด่นเอาเป็นว่าดึงดูดกันเข้ามาได้ด้วยความโดดเด่นและมีคนสนใจคุณเยอะมีคนจับตาคุณสองคนเยอะพอสมควรนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความกดดัน คุณและเขาต่างรู้ดีว่าคนรอบข้างมองจับตามองคู่คุณอยู่ว่าสองคนนี้มันจะยังไงนะคบกันไหมมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมอะไรแบบนี้แรกๆอาจจะมีอารมณ์นี้สักหน่อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณและเขาจะไม่สนใจสายตาคนรอบข้างอีกต่อไปนะครับสิ่งที่เหลือตามมารบกวนจิตใจนิดหน่อยคือความลังเลของคุณและเขาเองว่า จะคบกันดีไหมเออจะตัดสินใจฝั่งเขาก็ลังเลว่าจะจีบคุณดีไหมคุณจะตอบรับไหมหรือจะปฏิเสธไหมส่วนฝั่งคุณก็คิดล่วงหน้าไปว่าถ้าเขามาจีบคุณเขามาอยากสารสัมพันธ์จะตอบรับไมตรีไหมหรือจะปฏิเสธดีอะไรแบบนี้ต่างคนต่างลังเลกับเป็นคนละแบบแต่ดูทรงแล้วความสัมพันธ์นี้จะยังมีความเกี่ยวข้องกันไปอีกนานเรียกว่าเป็นช่วงวัดใจช่วงพิสูจน์ใจศึกษาดูใจได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนเพราะว่ามีพลังงานของกัลยาณมิตร ความเป็นเพื่อนสนิทความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้นะครับในความเป็นจริงอายุจะมากจะน้อยก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสักเท่าไหร่ถ้าใจาตรงกันนะก็ประมาณนี้พลังงานคู่รักคู่ครองไม่ชัดเจนกองนี้แต่ The World มามันยิ่งกว่าคู่รักคู่ครองอีก The World มาก็ต้องทายว่าสําเร็จทุกอย่างที่คาดหวังนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาตั้งใจจะมาเอาความรักมาผูกมัดคุณนะเขาก็จะทําสําเร็จ ไม่ว่าจะสำเร็จด้วยตัวเขาเองที่ทุ่มเทมากจนคุณใจอ่อนหรือคุณเองที่อยู่ๆก็มีใจให้เขาต่างคนต่างมีใจมันก็ลงเอยกันได้ง่ายขึ้นแบบนี้ไม่รู้ละ่ะถึงจะไม่มีพลังงานคู่รักคู่ครองแต่พอเดอะเวิร์มาเนี่ยมันคือความสําเร็จร่วมกันนะนะเพราะฉะนั้นทายให้สองอย่างเลยอย่างแรกถ้าไม่ได้เป็นลงเอยเป็นคู่รักกันคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมากมี สุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกมีปัญหาร่วมแก้มีความสําเร็จร่วมกันอะไรได้แบบนี้ระยะยาวหรือถ้ามากไปกว่านั้น the world ก็คือการได้มีความสุขร่วมกันนั่นหมายความรวมไปถึงการได้คลองคู่ด้วยเช่นกันถึงจะไม่มีพลังงานคู่รักคู่ครองปรากฏแต่ t h e world ใบเดียวนี้ครอบคลุมแทบทุกอย่างใบนี้เป็นความหมายที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของไพทาโรสากลไม่เฉพาะ the sun นะครับ the sun ว่าดีที่สุด the world ก็ดีไม่แพ้กัน เดอะเวิลด์ออกมาในบริบทนี้คําถามนี้นะที่ว่าใครจะเอาความรักความสัมพันธ์มาผูกมัดคุณทั้งตัวทั้งหัวใจผมมองว่าเขาจะทําสําเร็จนะครับนะถึงจะใช้เวลายาวนานซึ่งระบุเวลาไม่ได้บางทีอาจจะสองสาเดือน6เดือนหรือ1ปี2ปี3ปีหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นมีโอกาสที่จะอาจจะแยกย้ายกันไปก่อน,อนแล้ววนกลับมาเจอกันใหม่แบบนี้อาจจะถึง3ปี5ปีแบบในบางคู่ตามที่ผมเคยดูดวงมาเป็นไปได้คือจะยาวนานแค่ไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายก็วนมาเจอกันอยู่ดีพอวนมาเจอกันแล้วก็ตกลงคบหากันต่างคนต่าง รู้ใจตัวเองก็จะไม่แยกย้ายกันไปไหนละก็ตกลงคบหาแต่งงานแต่งการว่าไปมีหลายคู่ที่เป็นอย่างนี้นะใช้เวลาศึกษาดูใจนานนานสาปี5ปีบางทีแยกย้ายกันไปเติบโตแล้ววนกลับมาเจอกันใหม่เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่ยังคาดหวังเรื่องคู่ครองอยู่อย่าเพิ่งหมดหวังตราบใดยังมีลมหายใจมีชีวิตถ้าคุณอยากมีคู่คุณจะได้มี ขอให้เชื่อตามนี้ The World กาลันตีความสําเร็จไม่ว่าคุณจะได้คนนี้เป็นคู่หรือไม่ก็แล้วแต่แต่จากหัวข้อนี้ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันนะคุณของที่3คนลักษณะดังกล่าวที่จะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจมีโอกาสลงเอยกันสูงมากลองพิจารณาดูดีๆนะคนลักษณะดังกล่าวนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ